ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับวันจันทร์ที่14กันยายน2558ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในส่วนของการตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดนะครับกับแฟนรายการที่ได้โทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถนะครับตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญที่เราจะใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาฝากเป็นประจำในช่วงท้ายรายการนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลต้องครบถ้วนนะครับก็คือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าทำอาชีพอะไรและที่สำคัญยิ่งก็คือในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดและบอกกล่าวเข้ามาด้วยครับว่าอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยคุณเกิดตรงกับวันไหนใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมนะครับใช้เป็นข้อมูลสากลช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493ถึง4และช่องทางในเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีอันนี้จะมีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทุกรายการนะครับworldwideweb.miraclechanneltv.com และในส่วนของคำถามคลิกเข้าไปที่เว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากความคิดเห็นต่างๆรวมถึงคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140ครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถนะคะรับชมรายการหรือว่าในส่วนของการติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะนับวันก็คงจะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปร่วมสนุกร่วมกันเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นการตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดนะคะก็เชิญชวนแฟนรายการทุกๆคนเลยมาร่วมเล่นกีฬากันนะรวมไปถึงนะคะได้มามอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆค่ะโรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่านะตอนนี้ในเรื่องของอุปกรณ์การกีฬาที่อาจารย์พร้อมไปเตรียมหามาเนี่ยก็มีบางส่วนละนะคะนำมาให้น้องๆที่โรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงนะคุณผู้ชมที่จะไปร่วมแข่งกีฬากันครั้งที่ผ่านมาก็มีหลายท่านลงสนามไปพร้อมๆกันฉะนั้นครั้งนี้เปิดโอกาสค่ะใครอยากจะมาลงสนามพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลนะหรือว่าจะเป็นเชียร์บอลเองก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะมาเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะมาฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วก็มาเจอกันใครหมั่นเขี้ยวนะครับอยากจะหาเวทีลงแข่งขันกีฬาออกกำลังกายใครไม่มีเวลาครั้งนี้เราจัดในช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องห่วงฮะเราเน้นเอามันเข้าว่าเอาความบันเทิงนะครับไม่ได้เน้นจะต้องมุ่งแข่งขันเพื่อจะเอาชนะคะคานแต่อย่างใดฉะนั้นกติกาง่ายนิดเดียวครับกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคเช้าก็คือเล่นกีฬาครับ2ประเภทอย่างที่มวยบอกนะครับแล้วก็อยากจะขอน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้กรุณานะครับช่วยกันจัดหาอุปกรณ์กีฬาคนละไม้คนละมือครับคนละอย่าง2 อย่างเพื่อนำมาแบ่งปันให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนวัดที่ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับจำนวนนักเรียนเนี่ยมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถม6จำนวนประมาณ130คนเท่านั้นเองฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายังขาดซึ่งความพร้อมพอสมควรนะครับสำหรับภาคบ่ายก็จะเป็นการตอบแทนน้ำใจของแฟนรายการทุกคนที่ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับน้องๆผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าครูค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราจะย้ายวิกนะฮะช่วงเช้าเป็นเล่นกีฬาที่โรงเรียนวัดพระเงินช่วงบ่ายกลับมาที่สตูดิโอแห่งนี้ครับก็เริ่มที่จะตรวจดวงชะตากันว่ายาวกันจนถึงเย็นเลยนะครับฉะนั้นเสาร์ที่26กันยายนนี้ 8:30 มารวมตัวกันนะครับที่สถานีก็คือที่มิราเคิลนี่แหละที่กันตนาบางใหญ่นะครับสำหรับ50ท่านแรก
ผมจะตรวจดวงชะตาให้เป็นการตอบแทนน้ำใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะ0851293697นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานหรือว่าใครตั้งใจนะที่จะมาร่วมบุญร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็สามารถบอกกล่าวหรือว่าลงชื่อกันได้แต่ว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้สะดวกเนาะแต่ว่าอยากจะมาร่วมนำอุปกรณ์การกีฬามอบให้กับน้องๆก็สามารถนะคะอาจจะเป็นลูกฟุตบอลบ้างล่ะนะบาสเกตบอลเองก็ตามแต่สิ่งของเหล่านี้น้องๆเขาจำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนจริงๆจ้ะก็อันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นครับก็หลักๆนะพูดง่ายๆโดยสรุปอย่างที่เรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนเล็กเล็กๆนะฮะอนุบาลจนถึงประถม6ฉะนั้นในส่วนของผู้ชายไม่น่าจะมีปัญหาก็ลูกฟุตบอลนะฮะลูกบาสนะอย่างวอลเล่ย์เนี่ยก็ใช้ได้ทั้งชายและหญิงสุภาพสตรีก็คงมีพวกแชร์บอลวอลเล่ย์บอลและเด็กเล็กๆ เนี่ยผมก็ยังมองถึงในเรื่องของพวกห่วงยางนะฮะในเรื่องของกระโดดเชือกจะมีกิจกรรมพละสำหรับโรงเรียนเด็กเล็กๆส่วนตะกร้ออันนี้ก็สำหรับน้องผู้ชายแบดมินตันนะส่วนอุปกรณ์ในเรื่องของปิงปองเนี่ยก็ในที่เห็นในภาพเนี่ยโต๊ะก็ได้รับการบริจาคนะครับร่วมสมทบทุนมาบางส่วนนะก็อันนี้แล้วแต่จิตศรัทธานะครับก็หลากหลายก็ลองเลือกพิจารณาดูตามความเหมาะสมครับแล้วก็ไปเจอกันวันเสาร์ที่26กันยายนนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวัน12ราศีกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่14กันยายน2558จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการสร้างมิตรภาพนะคนที่ยังไม่รู้จักมักคุ้นคนที่ไม่ถูกชะตาหรือแม้กระทั่งคนที่เคยสอนศีลไม่กินกันวันนี้อยากจะให้เปิดใจลดอัตราเข้าหาครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากความพยายามนะฉะนั้นสัญญาณบางอย่างที่ดีต้องละเอียดมีเพียงเรื่องของหัวใจที่ไม่ค่อยจะดีครับคนมีคู่เนี่ยให้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องโสดเองไม่มีโชคสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสร้างมิตรภาพถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานทายดีนะครับก็ถ้าไม่ได้จับงานใหญ่งานสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งคนทำธุรกิจแบบกงสีวันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นผู้นำส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่ความรักหัวใจต้องแฟร์หน่อยนะครับอยากได้อะไรให้ทำไม่ชอบอะไรก็อย่าทำสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ล้มได้ก็ต้องลุกให้เป็นหากผิดพลาดอย่าเสียกำลังใจนะครับขอให้คิดอยู่เสมอว่าไม่มีใครหรอกที่จะทำอะไรได้สำเร็จทุกเรื่องส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ทำให้มันดูน่ารักการเจรจาต่อรองอะไรควรหาคนกลางคอยช่วยความรักหัวใจอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนโสดระวังจะหลงตัวเองครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นล้มแล้วลุกให้เร็วสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานทายดีนะครับรักษามาตรฐานช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะวันนี้ถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็มีโอกาสที่จะได้เงื่อนไขที่น่าสนใจแม้กระทั่งความรักถึงยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาให้กับครอบครัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนทำธุรกิจวันนี้รักษามาตรฐานเป็นที่พึ่งและคนทำการค้ามีโอกาสได้เจอลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนที่กำลังอยู่ระหว่างการรองานการพิจารณาทางเลือกวันนี้จัดลำดับแบบนี้ครับอะไรมาถึงก่อนให้คว้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาในอนาคตถ้ามีเงื่อนไขต่างๆที่ดีผ่านเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งนึงส่วนเงินทองก็ต้องระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมาย
ค่าปรับค่าธรรมเนียมวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหัวใจความสัมพันธ์ยังเป็นปกติคนคิดมีคู่ทำไมต่างมากก็พอมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์สีถูกชะโลค่ะข่าวชาวราศีพฤษภค่ะกระตือรือร้นให้มากนะครับอันไหนมาถึงก่อนทำซะสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายนะครับโดยเฉพาะงานยากส่วนเงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสใหม่ๆเรียนรู้ก็ได้ครับถึงจะยังไม่ได้ตัดสินใจก็ไม่ว่ากันแต่หัวใจถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งออกอาวุธระวังจะเสียฟอร์มสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานนะทำแต่ครับสิ่งที่ท้าทายสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการสื่อสารกับคนรอบข้างวันนี้จำเป็นไม่ว่าคุณทำอะไรหรือแม้กระทั่งคุณมีเรื่องราวที่รู้สึกไม่สบายใจอย่าเก็บส่วนเงินทองก็ให้เตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างมีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นเหมาะกับการอยู่คนเดียวมีระยะห่างครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้ก็คงเน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพานะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอลุ้มอรวยนะฮะประนีประนอมโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับระวังทุกอย่างมันจะล่าช้าเพราะการทำตนให้มีความสำคัญสภาพคล่องแข็งแรงครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่หัวใจวันนี้อึดอัดตัดสินใจลำบากโสดก็ไม่มีโชคสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจในมือนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เงินทองใช้คำว่ารู้จักกินรู้จักเก็บใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าลงทุนอย่างสมเหตุสมผลผ่านนะครับแต่หัวใจวันนี้นะถึงไม่มีปัญหาใหญ่แต่สิ่งสำคัญอยากจะหาเวลาดูแลหาเวลาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างแต่งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจรู้ครับอะไรควรไม่ควรไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีกันค่ะหาเวลาอยู่ด้วยกันนะฮะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพึ่งพาตัวเองให้มากนะครับวันนี้ต้องบอกว่าถึงจะมีลูกน้องบริวารคนรอบข้างงานบางอย่างต้องทำเองครับส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่เด่นมีเกณฑ์ต้องรับภาระนะครับหรือรับผิดชอบแทนบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดอะไรมากนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้อย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะกับคนที่ยังรู้จักกันไม่ดีพอคือวันนี้ที่เตือนจะเตือนในเรื่องของการเสียความรู้สึกในแง่ของสัมพันธภาพนะครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนสำหรับเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีปัญหามานานก็ทบทวนอย่างจริงจังอย่าซื้อเวลาอย่าปล่อยให้ผ่านไปวันๆครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะจริงๆคือทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้งานให้ระวังพวกงานเอกสารนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำไม่ว่าเป็นจะเป็นเจ้าของหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายการลงทุนวันนี้อย่าพยายามนะครับเหนื่อยฟรีสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเวลานิ่งอย่างน้อยมันเรื่องมันก็น้อยนะแต่วันนี้ผมเสริมในเรื่องของงานเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีที่พึ่งพากับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ